วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะหลายคนยังอิจฉาเธออยู่กับครบรอบ4ปีกับคุณสามีค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับปีที่เขาว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะใช่ใช่ก็เรียบง่ายเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นความเป็นครอบครัวไปแล้วแล้วก็เหมือนต้องแบบแอบหนีลูกออกมาเที่ยวซึ่งคาดว่าปีหน้าก็คือลูกก็คือมาร่วมฉลองด้วยได้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกแบบมีความสุขแบบอบอุ่นไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเขามีแบบเซอร์ไพรส์อะไรกับเราไหมเพราะว่าคู่เราก็จะมีการเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาทุกเทศกาลก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะก็คือจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เรารู้ก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบเลือกเองตลอดเวลา ใช่ค่ะ ค่ะปีนี้ใช่ไหมคะ ก็ธรรมดาค่ะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่เราแบบชอบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีข้ามเทศกาลไปแล้ว แล้วถึงค่อยแบบบทอยากจะได้ก็อะไรอย่างนั้นไป อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมบางทีเราควรจะต้องเคี่ยวกว่านี้เนาะเธอคะเนี่ยค่ะที่รักคะวันตรุษจีนนะคะซองแดงเขาบอกอ๋อพอดีไม่ใช่คนจีนอย่างเงี้ยจีนปกติแล้วเขาเปย์ให้เราแบบว่าทุกเทศกาลเลยหรือเปล่าโดยที่เราต้องร้องขออะไรอย่างงี้คือด้วยความที่ว่าเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้เป็นแบบสายช้อปปิ้งแล้วก็เขาไม่ค่อยใช้ตังค์ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนใช้ตังค์เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หยอกมันก็อยากได้อะไรเราก็ทำงานเองเราก็ซื้อด้วยตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้แบบมานั่งคิดกันว่าแบบเอ้ยเธอซื้อให้ฉันซื้ออะไรฟิลประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะเลยมันเลยตัดไปและที่สำคัญเงินเขาก็อยู่กับเราในส่วนนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้อะไรเราก็จัดการเองในส่วนนั้นได้อะไรเงี้ยก็สม่ำเสมอมากแค่ไหนตั้งแต่เริ่มคบกันจนมาถึงวันนี้ก็สม่ำเสมอนะคะสม่ำเสมอมากแบบวันแรกเป็นยังไงแบบวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ถ่ายลงถ่ายรูปเราหรือลงรูปลูกอะไรใช่ใช่ค่ะก็คือต้องบอกเขาเลยว่าแบบทีลาช่วยแบบเขียนแคปชั่นหรือว่าลงรูปที่มันไม่เหมือนหนูได้ไหมเพราะว่ากลัวคนเข้าใจว่าแบบดิฉันเป็นแบบแอดมินเองคือเขาเหมือนเป็นคนแบบว่าเป็นผู้ชายมากแต่ว่าลงแต่ครอบครัวลงแต่ลูกลงแต่รูปภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าแบบเราแบบจิ้มเองหรือเปล่าเราบงการเหมือนว่าเราไปบงการไอจีเขาซึ่งเขาจริงขอแก้ข่าวตรงนี้เลยว่าไม่ใช่นะคะต้องกราบเรียนเลยว่าแบบว่าไม่ได้ไปสิงไอจีเขาแต่เขาก็คือแบบว่าเอาคอนเทนต์เราไปลงแล้วก็ไม่ลงของตัวเองก็คือลงแค่เรากับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาตั้งใจลงเองแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบว่าในไอจีเขามีแต่เราอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะแบบเอาจริงๆขนาดเรายังคิดเลยเพื่อนคงไม่กล้าเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วไม่นะคือเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแบบพี่เคนก็จะเป็นแนวแบบสวีทอะไรอย่างเงี้ยกับแบบเรากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใกล้ชิดอ่ะคงไม่ได้คิดอะไรมากเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเขาแบบสามีเราเป็นยังไงแต่คนนอกที่แบบฟอลโล่หรือแบบคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่ห่างๆเขาอาจจะคิดแบบหนมจีนมันแบบวงการหรือเปล่าเอามือถือมาเล่นเองอะไรอย่างงี้ไม่จริงเลยถามแบบชาวบ้านเลยสามีกลัวเรามั้ยไม่คือต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ได้แบบมีไม่ได้มีความแบบหวาดกลัวหรือแบบหยิกหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอย่างงั้นแล้วก็ไม่ได้แบบไปพิมพ์เองอะไรเงี้ยคือต้องแบบบางทีเขาก็จะแบบเอ้ยที่ละลงให้หน่อยนี่ก็แบบช่วยพิมพ์อย่างน้อยพิมพ์แคปชั่นเองเถอะค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ใช่ว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มจีนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากมั้ยได้แบบผู้ชายแบบเฮ้ยเพอร์เฟคอบอุ่นรักมากขนาดนี้ค่ะก็หนูรู้สึกแล้วหนูแปลว่าไม่คือความจริงก็ถือว่าเป็นต้องกราบขอบคุณบุญเก่าชาติปางก่อนที่เราอาจจะเคยได้ถวายบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยทําบุญแบบกู้ชาติมาเราก็เลยมีความโชคดีในส่วนของคู่ชีวิตที่แบบได้เจอคนดีๆแต่ในส่วนหนึ่งก็คือเราด้วยแบบเป็นคนเรื่องเยอะอะไรเงี้ยอะไรที่แบบจะไม่ดีจะท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยเราก็ตัดออกแม้กระทั่งเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราคบคนน้อยมากมันก็เลยเหมือนแบบว่าเลยได้ใช่คัดคนมาแล้วทั้งรวมทั้งสามีทั้งเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็แบบดีๆอาชีพขนมจีนเราถึงไงบ้างอาชีพขนมจีนก็คือความจริงมันก็เป็นอาชีพทั่วไปเนาะก็คือเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยแต่ก็เราเป็นอย่างที่บอกว่าน่าจะบุญเก่าด้วยส่วนนึงที่ครอบครัวแบบมันมีความสุขแล้วก็ลงตัวกลมกล่อมมากๆจะพูดเสมอเลยว่าแบบโชคดีเพราะว่าสามีไม่เท่าไหร่เรื่องความรักแบบ
ระหว่างคน2คนเนี่ยมันง่ายเนาะมันง่ายกว่าแบบเรื่องครอบครัวพ่อแม่เค้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเค้าน่ารักมากมันเลยยิ่งทําให้แบบทุกอย่างมันราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือว่านิดนึงตรงทางเค้าสามเนาะคือเป็นแบบเป็นแฟนคนแรกค่ะเป็นแฟนคนเดียวที่ขนมจีนครบมากค่ะแล้วก็มาเป็นสามีเราใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเขาไม่เคยเจอของแปลกไงเนาะเขาก็แบบงงเอ้ยนี่คืออะไรไอ้คนนี้มันแบบแปลกเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอคนเรื่องเยอะขนาดนี้มาก่อนในโลกใบนี้เป็นแฟนกันละกี่ปีเนี่ยค่ะรวมเป็นแฟนกันละกี่ปีรวมเป็นแฟนกันแล้วน่าจะปีนี้10ค่ะใช่ใช่คุยกับเขาไหมว่าเธอหลายคนบอกว่าฉันโชคดีที่ได้เธอมาเป็นสามีใช่เขาก็พูดกับหนูเหมือนกันว่าแบบที่ลาโชคดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาแบบ stable มากๆแล้วแบบว่าเขาทำตัวดีอะไรเงี้ยว่าแบบนี่ก็บอกว่าโอเคค่ะที่ลาก็โชคดีเหมือนกันที่ได้หนูค่ะวินวินค่ะดูรักให้ดูอบอุ่นมากค่ะเคยทะเลาะกันไหมมันก็มีนะคือมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาทุกความสัมพันธ์มันจะต้องมีช่วงที่ต้องปรับจูนโดยเฉพาะกับคู่เราเนี่ยตอนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีเพิ่งจะมามีตอนเรื่องมีลูกเพราะว่ามันทัศนคติบางคนในการแบบมองเรื่องแบบอะไรเงี้ยการเลี้ยงนู่นนี่นั่นความรับผิดชอบหน้าที่มันเยอะขึ้นทีเนี้ยก็ต้องปรับจูนกันคือคนเราอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอะมันต้องมีการปรับจูนกันตลอดเวลาอยู่แล้วเลยยิ่งคู่ชีวิตแบบเนี้ยมันใกล้ตัวมากๆมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องแบบมีกระทบกระทั่งกันบ้างต้องปรับจูนกันบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดปลายทางเราเป็นจุดหมายเดียวกันมันก็โอเคแฮปปี้อะไรเงี้ยมันมีคิดไหมว่าพอมีลูกปุ๊บสามีต้องแบ่งความรักไปให้ลูกกับเรามันจะลดน้อยไหมหรือว่าเขาสม่ำเสมอบาลานซ์ได้เขาสม่ำเสมอเขาบาลานซ์ได้ค่ะใช่ใช่แล้วก็มันแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยากที่ตัวเราด้วยเราก็ต้องบาลานซ์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นภรรยาเป็นแม่เราก็คือเป็นลูกด้วยเราก็คือเป็นหลายซิ่งอย่างเงี้ยหลายหน้าที่เป็นนักร้องเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยเนาะอย่างหลายคนมองว่าสามีก็ดูแลเราดีเราไม่ต้องออกมาทำอะไรแบบใช่ใช่ก็ท้ายที่สุดเรารักงานเราเนาะเราอยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็คือบอกเขาว่าแบบขอเถอะแบบเราเป็นมนุษย์บ้างงานเราแบบตอนโควิดนี่คือแบบเหมือนแบบอ๋อใช่พิษสุนัขบ้าเข้าสิงแบบว่าฉันอยากออกไปทำงานฉันอยากออกไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบมันอยู่ในสายเลือดแล้วอ่ะก็คงจะทิ้งไม่ได้ค่ะเราอย่างนี้เขาอ้อนไหมครับขนมจีนค่ะแบบพี่สี่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะเขายังทั้งสองคนก็คือแบบยังอยากโฟกัสที่ไคเด้นก่อนใช่เพราะว่าการแบบเลี้ยงเด็กคนนึงเนาะเราก็อยากให้เขาเติบโตมาอย่างแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เรื่อง mental health เรื่องแบบสุขภาพจิตอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็พยายามที่จะมองให้รอบด้านให้เขาแน่ให้แน่ใจจริงว่าเขาจะเข้าใจว่าโอเคกับการมีน้องหรืออะไรเงี้ยด้วยส่วนนึงเติบโตแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไม่มีคิดกันเลยหรือว่าค่ะก็มีนี่ก็อยากมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนดูช่วงเวลากับงานของเราด้วยว่าแบบประมาณไหนโอเคเมื่อไหร่จะมีคะมีอะไรก่อนจริงถ้าสมมติว่ามีช้ากว่านี้ควรระยะเวลาห่างไหมลูกอะไรก็ถ้าจะมีก็คงแบบไม่ไกลจากแบบปี2ปีนี้3ปีอะไรเงี้ยคงไม่เกินถ้าเกินจากนั้นก็อาจจะไม่มีแล้วค่ะพี่ก็ถามเรื่องนึงเรื่องเวลาเราลงรูปเวลาสามีซื้อของมาให้อย่างเงี้ยแม้เราจะใช้คำว่าเรียบง่ายแต่มันก็จะมีดราม่ามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราชินไปยังชินไปตรงได้เข้าใจเป็นอยู่ยังเข้าใจก็เข้าใจเข้าใจก็เวลาบางทีเราชอบอะไรเนาะถึงแม้บางทีมันไม่ได้มีแบบมูลค่าหรือแม้บางทีมันมีมูลค่าอะไรเงี้ยแต่คนมันมีความสุขมันก็อยากจะลงอ่ะบางทีหนุ่มจริงก็ซื้อเองไม่ได้ใช่บางทีตัวเองก็ซื้อเองใช่แต่บางทีซื้อเราไม่ลงก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้โฟกัสว่าก็ไม่ได้ลงบ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยคนมาจับผิดหรือว่าคนมาเม้นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหรุ่นนี้แล้วเนาะก็ไม่ได้แบบอยู่มาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่วงการมาค่อนข้างนานเราเข้าใจแล้วเราก็จิตแข็งอ่ะก็เลยแบบไม่สำหรับตัวเราสตรองพอที่เราจะรู้สึกว่าเหมาะสามารถมองข้ามในส่วนเรื่องอะไรพวกนี้ได้เพราะเราผ่านมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยไม่มีอะไรกระทบได้แบบในช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้แบบเป็นแบบว่าแฮชแท็กที่แบบ
มารุมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกลัวมั้ยยังไม่ติดทวีตชาตินี้ก็คือสิ่งที่ขอไว้ก็คืออย่าติดเทรนนะคะกลัวกลัวไม่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าทัวร์ลงแบบนั้นอะอันนั้นก็คงจะต้องมันก็คงมีความแบบว่าเครียดมีความนอยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนคอมเมนต์ไม่กี่คอมเมนต์คนบางกลุ่มอะไรมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไงก็ภาวนาว่าต้องวางตัวให้อยู่กับร่องกับรอยใช่เวลาทำอะไรเหมือนสมัยก่อนเนาะเวลาเราจะทำอะไรในเน็ตอะคุณแม่ก็จะบอกอยู่แล้วว่าแบบเราต้องคิดดีๆถึงผลที่มันจะออกมานะแต่ยุคนี้ก็คือแบบแค่คำเดียวรูปเดียวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะสามารถตีความได้หลากหลายแบบรู้สึกว่าคนจริงอะไรมากแล้วมันต้องดึงสติเราตลอดเวลายังไงบ้างว่าฉันจะต้องแบบว่าระวังแค่ไหนก็คือสุดท้ายไม่ลงอะไรเลยค่ะรู้สึกไหมว่าช่วงนี้คนดราม่ากันง่ายมากมันเขาเรียกว่าเซนซิทีฟดีกว่าเพราะว่าเหมือนคนเราแต่ก่อนเนาะอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เข้าถึงขนาดเนี้ยพอไม่รู้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอรู้เยอะก็กลายเป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันรู้ฉันว่าฉันรู้จริงแล้วพอมันมีสิ่งที่เขาคิดว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องความเชื่อของเขามันขัดกับความเชื่อของเขามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นปมขัดแย้งเพราะว่าเขาก็เชื่อมั่นของเขาอีกฝ่ายนึงก็เชื่อมั่นของตัวเองมันเลยกลายเป็นความคิดที่ไม่ลงรอยกันมากกว่าเลยแบบค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรจะบอกมั้ยว่าอยากให้หนูติดเทรนด์ครับกราบหนูยังไม่มีเรื่องอะไรนะคะหนูยังไม่มีเรื่องแหละหนมจียังไม่มีเรื่องอะไรค่ะตอนนี้ใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะ